บรรเทาความเดือดร้อนปลายปีนี้มันยากแต่ก็ขอให้สัญจรไม่จากเส้นนี้เชื่อมไปไหนครับเชื่อมเข้าไอ้นายโยน้อยนายโยน้อยครับแล้วก็ไปนครก็ได้นายโยใหญ่ก็นายโยถนนใหญ่เดี๋ยวให้ท่านนายโยคนเดียวก็ได้ครับระยะทางเท่าไหร่ครับผมถ้ารวมทั้งหมดนี่ประมาณ4กิโลนี่แหละทั้งหมด4กิโลแต่ว่าช่วงที่มีปัญหาเนี่ยเดือดร้อนยังไงครับก่อนหน้านี้ครับมันเป็นหลุมเป็นบ่อนี่แหละท่านเป็นมานานหรือยังครับเป็นมานานแล้วอ๋อเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ก่อนอบจ.เคยมาขูดพอมาขูดแล้วก็ไม่ทําอะไรขูดทิ้งเลยนะแต่ก่อนมันเป็นแอปาติกครับสุดสายเลยแต่ทีนี้พอเอสปฏิกแตกอบจมาขูดแทนที่เดี๋ยวมาทำให้ผลสุดท้ายก็เวทำอ๋อแต่ก่อนเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะเป็นหลุมเดือดร้อนเดือดร้อนชาวบ้านนี่ไปแทบไม่ได้รถจนแทบไปไม่ได้วิ่งเลยในสายนี้นะครับระยะทางประมาณเท่าไหร่ที่เป็นปัญหาจริงๆครับของเดี๋ยวนี้เนี่ยมันประมาณ1,800ประมาณ1,800เมตรนะครับ1,800เมตรอันนี้เราก็เลยไปขอความสนับสนุนมาจากทบ.นพค.22เนาะครับผมอ๋อตอนนี้มาแก้ปัญหายังไงบ้างครับตอนนี้ครับแก้ปัญหาทำถนนนี่นะงามก็ไม่เป็นครับแก้ปัญหายังไงครับแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเนาะสัญจรไปมาเนี่ยมันไม่สะดวกสบายครับผมมันเป็นทางเป็นหลุมเป็นบ่อรถแทบจะวิ่งไม่ได้อยากให้ฝากขอบคุณทางหน่วยงานทหารหน่อยครับครับก็ขอบคุณท่านนพค.ทั้งสองนี่รู้สึกเป็นขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ความให้ความกรุณามาช่วยสนับสนุนสนับสนุนเครื่องจักรเนาะเครื่องจักรและก็บรรเทาทุกบรรลุสุขให้พี่น้องประชาชนในนี้ในระยะยาวอยากฝากอะไรไปถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณครับผมก็อยากฝากหน่วยงานเบื้องสูงนะท่านอยากให้ดูแลมั่งแต่ก่อนในถนนสายนี้มันเป็นของโยธาธิการจังหวัดครับแล้วก็จะมามอบให้อบต.นี่รู้สึกว่าไอ้ไปส่งมอดมันไม่มีไปหาแล้วมันไม่เจอครับก็ได้รับการสนับสนุนโดยพค22นี่ทีนี้เราต้องการในอนาคตเราต้องการอยากให้เป็นทันที่ถาวรเนาะเป็นแอดฟันหรือว่าคอนกรีตแอดฟันก็ได้คอนกรีตก็ได้เดี๋ยวนี้งบประมาณของอบต.แล้วก็เคยเสนอไปหรือยังครับเคยงบประมาณเท่าไหร่ครับต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ที่ทำนี่มันตกอยู่ประมาณสัก2ล้าน2ล้านเนาะ3ล้านตัวนี้ฝากไปยังรัฐบาลเนาะรัฐบาลครับให้สนับสนุนให้ดูแลพี่น้องประชาชนหน่อยท่ออตงบประมาณโค้งประตมันก็มีน้อยท่านครับผมก็น่าจะเห็นใจอยากให้หน่วยงานเบื้องบนดูแลชาวบ้านบ้างครับเดือดร้อนมาหลายปีไหมครับหลายปีแล้วเนาะถึง10ปีไหมครับมันก็เกือบแล้วล่ะเกือบ10ปีน้ำแรงนี่หน้าแรงมันจะฝุ่นทั้งฝุ่นทั้งอะไรกบหมดทั้งคุ้มอย่างเดียวไม่พอแล้วก็มีฝุ่นอีกครับหมอ